รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรจินซี่ Korea King Face Center มันมีอะไรบ้างในร่างกายที่สังเกตเห็นเอาแค่ร่างกายก่อนไหมร่างกายของป้าเสื้อผ้าไซส์เปลี่ยนหมดแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแบบฮวบมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราลงมาที่ไซส์16ซึ่งอนาคตเราก็อยากใส่ไซส์14แล้วล่ะ yes. มันก็มีเป้าหมายทีละน้อยคือวางเป้าไม่ใหญ่มากทีละนิดทีละนิดแล้วมีอะไรอีกที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปที่พวกพี่เห็นชัดก็เรื่องของการกินยากินยาของแม่นะกินยาลดความดันลดความดันบ้านหมุนไม่มีแล้วกินยาหัวเข้าเจ็บหัวเข้าไม่กินแล้วหัวเข้าคืออ๋อเข้าหัวเข้ามันเป็นคำ I'm kidding คือถ้าใครดูในโครงหน้าพี่บอบบี้เขาจะลงเร็วมากนะครับแล้วก็ดูร่างของเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากคือก่อนหน้านี้คุณจะบวมมากเหมือนจะหัวใจจะวายตลอดเวลาบาร์บี้มาแม่งคือหัวใจจะวายป่ะหัวใจจะวายตลอดต้องดูแลตอนนี้เรารู้สึกกรนน้อยลงกรนน้อยลงสังเกตกรนน้อยลงใช่ค่ะซ้ายเสื้อผ้าลดลงซ้ายเสื้อผ้าจะ3เอวเกือบ38เลยอ่ะเอวสมัยก่อนเท่าไหร่นะกำลังจะ38 38 38แล้วล่ะ38แล้วตอนนี้คือ3 33 33อ่ะว้าวเมื่อก่อนคอแบบคอก็หูเท่ากันเลยเมื่อก่อนแบบนี้วันนี้คืนนี้เล็ดลงหน่อยทรงหน้ามันมาจากแม่ทรงมันกลมอยู่แล้วเออมันแก้มมีเยอะอยู่แล้วเข้าเรื่องอาหารกันหน่อยเพราะว่าลดหวานลดมันลดเค็มลดของทอดเนี่ยใครๆก็พูดได้ตัดแป้งก็พูดได้แต่อย่างผมเองช่วงแรกถ้าไม่มีนักโภชนาการอย่างผมมีเชฟเอฟมาช่วยดูแลก็ไม่รอดเหมือนกันนะคือรู้ขนาดไหนก็ยังหลุดของคุณ อาทิตย์แรกบอกมาเลยว่าเป็นเราหลุดวันที่35ค่ะครับแต่ก่อนอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกที่เริ่มต้นที่เริ่มต้นอาหารยังอร่อยมันคือของใหม่แต่พี่หนูมันบอกผมก่อนเข้าโครงการฉันจะไม่กินแบบแจ็คนะอาหารคลีนไม่เอาไอ้อาหารกล่องไม่เอาไม่ไหว ตอนนั้นถามนิดนึงว่าสมองเราก่อนจะลดมันบอกว่าอะไรทำไมเราถึงเซโนเรากำลังรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะถูกลดหมดความอร่อยจำนวนแล้วก็คุณภาพของน้ำมันเพราะเนื้อเราต้องกินมันถูกไหมมันถึงจะอร่อยอะไรก็ตามที่มันกินมันต้องแบบของดีของเจ๋งแล้วเยอะเราก็คิดภาพว่าไอ้พวกนั้นอะมันจะถูกลดทั้งหมดมันต้องทำใจด้วยนะว่าโอเคในเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะทำเหมือนเดิมมันก็จะได้รับผลเหมือนเดิมถ้าคุณอยากเปลี่ยนและแตกต่างจากเดิมคุณก็ต้องเข้าไปในโรใหม่ทั้งหมดเริ่มทำทุกอย่างใหม่แต่พอมากลางคันปรากฏว่าเธอรับไม่ได้กับอาหารที่เราเตรียมให้เธอรู้สึกเธอเบื่อเธอเอียนเธอไม่ไหวทีนี้เข้าถึงวันที่35เกิดอะไรขึ้นเห็นกล่องแล้วเดินหนีเลยอ่ะกลิ่นของอาหารกับรสชาติที่เรากินมา35วันมันขึ้นมาบนนี้แล้วอ่ะมันขึ้นมาแล้วเราก็จะแบบทำไงดีบ๊อบบี้มันไปต่อไม่ได้เราบอกเชฟดีไหมอ่ะบ๊อบบี้บอกไม่เอาเดี๋ยวเชฟเสียใจแต่โชคดีที่เชฟมาบรีฟแม่บ้านไว้หมดแล้วสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไปต่อได้ดิมันจะหยุดตรงนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการให้แม่บ้านมาปรุงอาหารในแบบที่เชฟสอนทั้งหมดเอาความรู้สึกแรกที่เข้าไปที่บ้านพี่หนูแมมมาครับคิดในใจว่าแบบผมจะทำอาหารยังไงให้พี่หนูแมมทานแล้วรู้สึกว่าทานแล้วมันมีความสุขแล้วบวกกับลดน้ำหนักได้มันเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วเธอก็เลยหันไปทำอาหารเองเพราะคิดว่าตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทำยังไงน้ำหนักเธอก็เลยไม่ได้ลดลงต่อไปปลาร้ามันโซเดียมสูงครับโซเดียมสูงก็คือมันเค็มเกลือเยอะเนี่ยเพราะว่าเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูดน้ำในร่างกายที่เรา
อุตส่าห์กักไว้กักเอาไว้ทำให้เราทำให้เราบวมขึ้นใช่ครับผมบางคนอาจจะกินส้มตำปลาร้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงแล้วโดนทั้งโซเดียมจากปลาร้าโดนทั้งโซเดียมจากผงชูรสพี่หนูแม่มกินครั้งนึงกี่ลูกครับเพิ่นเลยครึ่งนึงเกินครึ่งนึงเลยนะรู้สึกเฟลรู้สึกเฟลว่าเราไม่สามารถทำให้พี่หนูแม่มเนี่ยตั้งใจทานอาหารที่เราจัดเตรียมให้ได้ต่อไปหนูแม่มเลยเริ่มรู้สึกที่จะไปต่อกับอาหารได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในพอร์ชั่นที่เชฟกำหนดเนื่องจากว่าเชฟไม่ได้กำหนดแค่รสชาติเชฟกำหนดเรื่องของพอร์ชั่นด้วยหลังจากวันที่35ก็ปรุงเองทำเองใช่ค่ะผมกินสบายกินของเชฟซอยเพราะว่าเราไม่ได้ถูกโตแบบนั้นแปลว่าคุณต่างกันเพราะพี่ถึงน้ำหนักลงเยอะไงคะเพราะว่าเขาอยู่ในคอนโทรลของเชฟทั้งหมดแต่ของหนูแม่มหนูแม่มคอนโทรลไอ้ตรงนั้นไปไม่ได้หลังจากวันที่35คุณก็ยังเหมือนเดิมแทนที่จะเมื่อก่อนก็เราใส่ให้แม่บ้านใส่เวฟเรารู้สึกเวฟกับใส่ในกระทะใช่ใช่ใช่อุ่นใหม่มันแตกต่างกันเยอะเลยผมยังไม่บอกอันไหนถูกอันไหนผิดให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนอ่ะแม่ถ้าเป็นเลือกพอละไม้แม่จะเลือกอันนี้อาหารที่ควรซื้อหมายถึงว่าเนื้อสัตว์ที่ควรซื้อเนื้อแดงควรไหมเนื้อแดงเนี่ยเขาก็มีโปรตีนให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีไขมันที่มากกว่าตัวอกไก่นิดหน่อยแล้วก็บางทีเราอาจจะเจอสารเล่งเนื้อแดงด้วยในบางครั้งนมค่ะนมจริงๆนมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับการลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าเราหิวเนี่ยเราจะดื่มนมในช่วงตอนที่เราหิวได้แต่ว่าเราอาจจะเลือกนมสักนิดนึงว่าอาจจะเป็นแฟตฟรีหรือว่าถ้าร่างกายเราต้องการเนื้อนมหน่อยเราก็อาจจะเป็นนม 100% เต็มก็ได้ปกติเรากินเมจิเราจะเป็นเมจิอยู่แล้วเป็นประจำแต่ช่วงนี้เขาออกมาตัวใหม่บ๊อบบี้เขาจะมีนี่แอลแคนาทีนครับผมมันคืออะไรมันก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญการช่วยในการเบิร์นบ๊อบบี้ปกติเราจะซื้ออันนี้ใช่เรากินอันนี้ยังโอเคอยู่ไหมคะหรือไปเป็นศูนย์เลยใช่ครับอันนี้ก็ไปเป็นศูนย์เหมาะสำหรับการที่ช่วงของการ60 day 60 day ครับบ๊อบบี้โอเคเอาอันนี้ได้กี่วันอันนี้นะครับควรจะตามฉลากของเขาจริงๆครับ1แก้วคือ200 ml ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้แค่ครึ่งแก้วแต่ว่า1วันก็ทานได้2ครับสำหรับคนที่60 day ไม่ได้ใช้ดื่มนมแทนน้ำนะคะก็ใช้เป็นครึ่งหนึ่งของอันนี้ก็เท่ากับอันนี้ได้2คนแต่ต้องบอกนิดหนึ่งนะว่าโปรแกรมที่เราให้พี่บ๊อบบี้และพี่นุ่มแหม่มได้ทานเนี่ยเรามีเชฟดูแลมีโค้ชดูแลและมีความเข้าใจเรื่องโภชนาการทั้งคู่แต่เมนูที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถทำได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทานกันเนี่ยมันค่อนไปทางเอ็กซ์ตรีมของแจ็คเนี่ยต้องบอกว่าซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมถึงขั้นที่เขาร้องไห้ของพี่หนุ่มแหม่มเราไม่ได้ทำขนาดนั้นแต่ต้องบอกว่า10กว่าปีในชีวิตไม่เคยกินแบบนี้แต่ผ่านมาได้35วันนี่ถือว่าสุดยอดเชฟสอนอะไรแม่บ้านเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ใหม่ไปบ้างสอนทั้งหมดที่เราทำร้ายตัวเองมาตลอดครับอาหารรสชาติที่อร่อยคือการทำร้ายตัวเองนะคะต้องบอกก่อนเราต้องเห็นภาพนั้นก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นภาพนั้นเนี่ยมันก็จะล้างจากสมองจากภาพที่เราเคยเป็นไปไม่ได้ขอบคุณที่เชฟเอฟทำให้เรารู้สึกดีกับคำว่าอาหารคลีนขอบคุณที่เป็นเชฟเอฟหนูแม่มไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีความอดทนกับพฤติกรรมของเรากับโจทย์ยากๆในแบบที่เราสองคนเป็นได้มากแค่ไหนต้องบอกว่าเชฟเอฟโคตรจะวิเศษเชฟทำให้เรารู้สึกว่าความพอดีของรสชาติความพอดีของขนาดความพอดีของร่างกายที่ต้องการมันแค่ไหนครับที่ทั้งคู่เนี่ยในคนพบก็คือว่าคุณสามารถกินได้เรื่อยๆทุกๆ3ชั่วโมงขนาดเล็กๆหิวเมื่อร่างกายมันหิวเนี่ย ก็ทานได้เลยทานของดีๆเป็นความภาคภูมิใจของเชฟและโค้ชมากหลังจากนี้ก็เตรียมเอาปี๊บแจกกันได้เลย ยังไงเพราะว่าคุณคะนี่คือช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลคุณไม่มีวันหยุดเลยมันกินตลอดแต่เพราะฉะนั้นเตรียมปี๊บไว้เลยแต่ผมว่าคุณทั้งคู่ไม่มีวันหลุดแบบนั้นไม่กล้าอาจจะชิมๆหน่อยใช่ชีวิตมีแค่ชิมไม่ต้อง
ใช่แค่ชิมให้มันรู้สึกจริงๆใช่ผมว่าเมื่อเราค้นพบคำนี้นะที่ผ่านมาคือเรายัดขอบคุณมากเลยที่พี่หนูแหม่มทานมาได้ถึง35วันเต็มๆก็เข้าใจว่าพอทานถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็มีความแบบเบื่อมีความแบบไม่อยากทานแล้วเหมือนเห็นแล้วแบบฉันแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังดีที่ว่าพี่หนูแหม่มยังเอาความรู้ที่ผมเคยไปคุยกับทางที่บ้านคุยกับทางแม่บ้านเลยครับเอาไปสอนเขาทำต่อแล้วก็ทำให้พี่หนูแหม่มทานจนถึงปัจจุบันน้ำหนักลดลงมาก็เป็นที่ที่ผมแฮปปี้มากขอบคุณมากเลยครับผมมีแอบไปทานมีช็อกโกแลตที่คุณส่งไปนั่นนะคะพี่หมายเหรอแล้วคุณกินได้เหรอแล้วทำไมทีมงานส่งไปให้เขาชีสเค้กก้อนหนึ่งช็อกโกแลตก้อนหนึ่งโอ้ my god แล้วคุณกินได้เหรอ